โอ้โหต้นไม้เยอะจังเลยอันนี้คือสวนของทองวานนะครับเป็นสวนแบบผสมผสมนะครับสวนเขียดสวนป่าต้นไม้ก็มีกล้วยไม้นะครับโอ้มีอารมณ์สวนบาหลีด้วยมีขิงเอิร์ดบ้านลมบ้านต้นไม้เยอะที่เป็นจุดเด่นของที่นี่ก็คือเฟิร์นชายผ้าสีดานะครับนี่ใหญ่มากเลยเทียบกับคนโอ้อันนี้ต้นอะไรคะโอ้ยเก่งจังเลยดอกรถสีนี่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 มีพิโลด้วยไม้ใบเบลเลอร์เลยโอ้โหน้ำขึ้นหรือส้มกุ้งนะครับกระเช้าสีดาอีกแล้วโอ้โหใหญ่โตมากเลยกล้วยไม้กระเลงกระท่อนก็มีสวยมากสวยเนาะนะใช้พันไม้ป่าแต่ดูโลกไม่ลบนะครับโอ้ตอนนี้ก็มีโฮย่าโฮย่าโฮย่าต้นใหญ่ด้วยเลยห้อยกับตะแกรงพัดลมอยู่ตะแกรงพัดลมอันนี้ดอกสีเหลืองๆนี่ดอกหอมมากเลยกล้วยไม้ผมชอบต้นนี้นี่น่าจะเป็นมอนเซอร์ล่าไทยของไทยแล้วมั้งเนี่ยไปดูสระว่ายน้ำกันดีกว่ามาชมต้นไม้ได้นะครับที่คลองวานรีสอร์ทนะครับของหวานนี่นี่ต้นเล็กต้นเล็กมีเฟื่องฟ้าด้วยพริกได้จะผัดกะเพราได้ตัวนี้นะเออดูดูดกมากเลยเนี่ยดูตำส้มตำได้เฮ้ยพริกดกต้นไม้ที่อยู่ที่นี่ก็มีต้นเฟิร์นสะใบนางนะครับตกแต่งแบบมีปลาวาฬด้วยมีร่มแต่งมีจักรยานเก่าเดี๋ยวไปดูทะเลกันนะครับอ๋อใช่
งนะฮะไทยผ้าจะแพงกว่าไอ้หูช้างฮะอันนี้ชายผ้าพี่2อันเลยอันนี้ชายผ้าฮะ2คนอ๋อชายผ้าชายผ้าอืมนั่นชายผ้าไม่อยากเชื่อนะว่ามันใกล้ทะเลมันก็งอกงามนะพี่เนาะครับมันไม่มันอันนี้ก็ชายผ้าหมดเลยอันนู้นหูช้างครับหูช้างด้านบนครับชายผ้ามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะมันจะริ้วอ๋อผมแยกไม่ออกอ่ะพี่ฮะเนี่ยมันจะริ้วอย่างนี้อ๋อเนี่ยคือชายผ้าอันนี้ชายผ้าข้างบนก็หูช้างดิพี่ใช่ป่ะใช่อ๋ออันนี้แตกต่างละแตกต่างแล้วเห็นไหมฮะอ๋อหูช้างขึ้นไปนู่นเลยครับแล้วก็ลิปบิ้นลิปบิ้นก็ปลูกไม่ได้ลิปบิ้นที่ห้อยๆลงมามันจะอยู่กับผมเคยซื้อมาหัวละ 4,000 ซื้อมา3หัวครับแห้งไปเรื่อยไปเรื่อยที่สุดตายโอ้โหเลี้ยงยากจริงยากครับไอ้นี่พอเลี้ยงบทจะขึ้นก็ขึ้นงามนะพี่นะแต่บทจะตายก็ตายเลยลิปบิ้นไอ้พวกนี้ไม่ชอบน้ำอ๋อถึงว่าเราเลี้ยงไม่เป็นนะผมลดกระจุยเลยยัดน้ำนะฮะสมัยก่อนที่ผมลดลงนี่เลยนะใช่ใช่ปุ๊บทุกวันเลยทุกวันปรากฏว่าเน่าครับฮะเราอย่าลดไปตรงนี้ลดได้แต่ไม่ต้องมากอ๋อผ่านฝนตกไม่เป็นไรเพราะเป็นธรรมชาติเขาครับฮะเราลดแบบนี้ปุ๊บอะไรอย่างนี้พอลดผ่านครับผ่านเนี่ยมันจะเน่าถ้าเกิดว่าเราลดไปเยอะนะพี่เนาะเนี่ยอย่างเงี้ยมันบอกแล้วจะเน่าแล้วครับจะเน่าแล้วอาการมันบอกแล้วถ้าดำๆเนี่ยฮะมันจะเน่าแล้วโอ้แค่กระเช้าสีดาพี่หมดไปเป็นแสนแล้วเนาะครับกระเช้าเยอะๆแล้วของเก่าเนี่ยพี่ก็สะสมมาใช่ไหมครับโอ่งจักรยานอันนี้ก็เลี้ยงยากไหมพี่ยากครับเนี่ยผมเลี้ยงซื้อมาตายหมดเลยพวกหางกระรอกพวกหางหงหางอะไรอันนั้นหางสิงหางสิงต้อยเพชรระยะอะไรพี่มีไหมไม่มีครับอ๋อต้อยระยะอย่างนู้นไหมฮะแต่ไม่รู้ผมเลี้ยงมาตายหมดเลยระยะอย่างนี้ไหมเคยเรียกอย่างนี้ไหมต้อยระยะนี่ผมเลี้ยงทำท่ามันจะตายใช่เปล่าไม่รู้อ๋อสวยครับพี่โอ้ใช่พี่ระยะพวกระยะเปลี่ยนที่อยู่อ๋อสวยพี่ใช่มันโดนแดดครับนะกําลังโอ้พี่เลี้ยงได้โอเคแล้วฮะกําลังเดี๋ยวเปลี่ยนที่ฮะเดินชมได้เลยนะครับครับพี่ดูกินเยอะเลยให้กินแบบไม่กลัวหรอกอ่ะเย็นหลบใช่มั้ยค่ะถ่ายอยู่ด้วยป่ะมาเลยครับนกไม่กลัวนี่โอ้ไปแล้วกินแมงปออร่อยเลยทุกเอ้ยสีก็สวย